ในสมัยโบราณดาวเข้อดวงที่สิ่ในระบบสุริยะหรือดาวขานกลายไป็นดาวเข้อดวงแรกของมนุษย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ลังจากยุคเื่แห่งเทคโนโลยีนับไปสู่โลกแห่งสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกของมนุษย์อีกด้วยหลังจากข้าคืนในความสิ้นหวังมาถึงดาวองคารนั้นได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุแห่งอวกาศด้วยสูญเสียาการติดต่อจากเทอร่าและอาณานิคมของมนุษย์อื่นๆซึ่งต่อไปนี้นั้นจะถเรได้ว่าช่วงเวลาโดดเดี่ยวอันแสนยาวนานบรรยากาศของดาวองคารนั้นได้ถูกทําลายในช่วงเวลานี้พื้นผิวดาควครอนั้นถูกเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง ท่ามการลังสีอันตรายจํานวนมากการแผ่รังสีนี้มาจากพายุในอวกาศเขตอุตสาหกรรมต่างๆในดาวอังคารก็เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้การป้องกันลังสีบังเกอร์และเทคโนโลยีต่างๆมันกลายเป็นความหวังเดียวสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตรอดความสําคัญของมันนั้นก็คือมันนั้นได้ครอบงำทุกสิ่งที่มนุษย์รู้จักมันนั้นได้อยู่ในความโดดเดี่ยวอันแสนยาวนานเทคโนโลยีได้ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเป็นเป้าหมายแห่งศัพทธานั่นคือทั้งหมดที่การปฏิบัติตามนอาั่ืพฒ ความคิดนี้เองนี่คือศรัทธาแห่งกลไกในปัจจุบันต้นแบบขององค์กรแมคานิคัสผู้ที่เชื่อเรื่องในเทคโนโลยีจะกลายเป็นแมคานิคัสที่มีอนาคตไกลเึื้อายใต้การก่อสร้างของพวกเขาดาวองคาณนัปีเสมือนกับป่าเหล็กที่มีควันโรงงานขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนโรงกั่นน้ำมันวิหารที่ทำการสัรเสริญพระเจ้าแห่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งท่าเรือหลายพันในวงโครจรอ,อู่ต่อยานและสิ่งอนวยความสะดวกอื่นๆล้อมวงแหวนขนาดใหญ่ที่หมุนไปพร้อมกับดาวเคราะห์ มันนั้นเป็นบ้านเกิดของกลุ่มแมคคานิคัสดาวองคาสสำหรับผู้ศรัทธาแล้วยังมีความสำคัญทางด้านศาสนาอีกด้วยแลาผู้ศรัทธาคิดว่าดาวองคานั้นเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในกาแล็กซีในตอนท้ายของยุคแห่งความขัดแย้งซาลานเนที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นผลทาให้พายุวิริติทท่วทางกาแล็กซีนั้นมาบรรจบกันในขณะที่พายุนั้นค่อยๆสลายลงในที่สุดองค์จกักรพรรดนั้นก็ได้ลงมือทํําากรทาสงครามรวมชาติพระองค์นั้นทรงสร้างไพรมาร์ดองค์กรอิมพีเรียมออฟแมนทหารทัน องค์จักรพรรดนั้นทรงเอาชนะขุนศึกและเทคโนโลยีเถื่อนในเทอรล่าใช้หลักทางการทูตทำการปณิประนอมทางการเมืองผู้มนุษยชาติรวมไปถึงรวมทั้งโลกนั้นเป็นหนึ่งเดียวหลังจากผู้ที่ปราถนาในพลังเล็กน้อยสตูที่ปฏิเสธความร่วมมือของเจ้าแห่งมนุษยชาติอย่างดวงจันทร์นั้นก็ได้ถูกสยบโดยเหล่าสเปซมารีลีเจียนเมื่อขับให้ชาวบนดวงจันทร์นั้นยอมให้ความร่วมมือองค์จักรพรรดิมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารเซ็นสัญญากับกลุ่มแมคคานิคัสชาวดาวอังคารนั้นเชื่อว่าองค์จักรพรรดนั้นคือร่างา่ๆทีพวกเขนนั้ มาให้แก่องค์จักรพรรดิและนี่ก็จะเป็นการสนัดสนุนองค์จักรพรรดิสำหรับสงครามเกรทคูเซตที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการตอบแทนกุ่งมคานิคัสนั้นยังได้รับคำสัญญาจากองค์จักรพรรดิอีกด้วยพวกเขานนั้สามารถอยู่ในอาณาจักรมนุษย์ได้ดาวองค์คานนั้นจะเป็นโลกแห่งเอกราชเช่นเดียวกับดาวเราดวงอื่นที่รักษาศรัทธาของตัวเองตามศรัทธาของกลุ่มเมคานิคัสก็คือตีเอกานุภาพพวกเขาได้บูชาเทพเป็นเครื่องจักรออมนิไซอาและโม f o ฟอสที่จะเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีทั้งมวลการสร้างสถานทียีและกลไกทั้งหมดนั้นแสดงพลังของการบูชาเทพเจ้าหรือเครื่องจักรของพวกเขาออมนิไซอานั้นคือการจุติของเทพเจ้าหรือเคร เื่องจากขององค์จักรพรรดิแล้วทางกลุ่มแมคานิคัสนั้นจึงระบุว่าแท้จริงแล้วองค์จักรพรรดินั้นอาจจะคืออมนิไสอาที่เป็นแรงผลักดันดั้งเดิมที่ทําให้ขับเคลื่อนทุกสิ่งในจักรวาลเป็นพลังพื้นฐานที่ทาให้ทุกสิ่งในโลกนั้นทํางานได้หลายคนคิดว่าดาวองคานนั้นได้กลับมาสู่อาณาจักรมนุษย์แล้วสําคัญเข้ากับเทอร่าในข้อแท้จริงนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์อินซีสองหัวในองค์จักรพรรดิด้วยโดยอินซีหัวที่หนึ่งนั้นก็คือเทอรน์ราส ประชากรดาวคารส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะเลี้ยงของนักปราชทางชีววิทยาชาวดาวคารนั้นถือกำเนิดมาด้วยวิธีนี้ทั้งกายและใจแล้วคอและสามารถพูดได้ทันทีหลังจากคลอดและนี่เป็นสาเหตุที่เขานั้นได้ถูกนําไปเปรียบเทียบก,กับเด็กชาวดาวคารอื่นๆสมองของเขานนั้นดูซับข้อมูลก่อนคลอดมากขึ้นในระยะเวลาการพัฒนาเขานั้นได้เกิดมาพร้อมกับความกระหายความรู้ที่มากขึ้นบางทีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความปรารถนาในความรู้ก็เป็นได้ บาลิซาเยตคอนั้นในที่สุดก็กลายเป็นนักปลาที่แปลกประหลาดที่สุดในกาแล็กซี่ในสมัยที่คอเกิดนั้นม่านดาของกลุ่มเมคานิคัสนั้นประสบกับความผันผวนมากมายในที่เดนลกลางที่เต็มไปด้วยกรรมตภาพลังสีของดาวเคาแดงแม้แต่ทหารเทียมที่มีความต้านทานสูงนั้นก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเดินได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์และมันก็เป็นที่ยิกยิ่งสลับมนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงด้านนั้นก็กลุ่มเมคานิคัสนั้นจึงได้ทําการติดหน้ากากกันแก๊สและคลุมด้วยผ้าสีแดงพร้อมกับ พรของอมนิไซอาที่มาสู่ภกเขาพวกเขาได้ได้ทำงานในโลกที่แตกต่างกันกุมเมคานิคัสนั้นได้ดําเนินการสงครามอาวุธหลักเซนติเนลในวัยหนุ่มของบาริซาเลียสคอนั้นเขาได้ทํางานในโลกแห่งเครื่องจักรที่แตกต่างกันมากมายการเดินทางของเขานะันปิดเสม,มือนกับการเดินทางแห่งสงคราม นื่นองจากว่าการเดินทางของเขานี่เองเขาและพวกเขานั้นเปรียบเสมือนกับนักปรา์และภะสคาคาราชอันยิ่งใหญ่เขาั้อได้แสดงถึงความสัมพันธ์อันเป็นมิตรกับเหล่าแมคานิคัสอื่นๆแม้จะมีความแตกต่างทาง,งความคิดแต่พวกเขานั้นก็ยืนกันว่าองค์จักรพรรดนั้นคือร่างแปลงของอมนิสไซอาและเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยกับคนในคริสจักรของกลุ่มแมคคานิคัสเองเนื้อหาในพิพิธกรรมจำนวนมากนั้นขึ้นอยู่กับการบรูรณักาเทคโนโลยีเขาั้อได้ระบุว่าความเข้มข้นที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การขุดค้นโรากจากอดีต กว่าของร่างกายมนุษย์ที่ อจากพันนั้นเคยตรัดไว้นักบวชเทคโนโลยีและนักปราชญ์หลายคนนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างหนักเขาได้รัการปรับแต่งเลือดเนื้อของตัวพวกเขาเองได้รับการบูรณาการโดยเครื่องจักรความคิดเห็นนี้กลายเป็นกระแสหลักภายในกลุ่มแมคานดิคัสยิ่งสัดส่วนร่างกายของบุคคลนั้นถูกแทนที่ด้วยองค์ประกอบทางเครื่องกลมากขึ้นเท่าไหร่บุคคลนี้ก็จะยิ่งใกล้ชิดกับเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรมากขึ้นต่อนั้นคอั้นปฏิเสธที่จะรับร่างกายของเขาจะทําการปรับเปลี่ยนเม่ยามจำเป็นเท่านั้นแต่ในทางกลับกันเพื่อ กฎหมายเพื่อที่จะให้มาซึ่งความรู้เพิ่มเติมก่อนเหตุการณ์ในฮอลัสเทเลซีนั้นคอในข้าร่วมกับกลุ่มการสำรวจทำการสำรวจดาวคอที่มีชื่อไทโซเลียนเอีซึ่งไทโซเลียนเอี่นี่เองคอนั้นได้มีผู้ช่วยเป็นปราผู้หิ่งใหญ่องเขาที่มีชื F. F Sigma Sigma. ่อเฮสเตอร์เอฟฟิเบียซิกมาซิกมาในเดินทางรายนี้นั้นเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของเซอร์เมจิ้งหรือก็คือเทคโนโลยีหลอมวิญญาณโซเมจิ so ้งนั้นเป็นเทคนิคที่สามารถผสมผสานความคิดและจิตวิญญาณของบุคคลเข้าด้วย,วยกันทำสำเนาดิจินนทัล คนนอื่แลวจกสรงครามฮอลัสเซลิซีนั้นอุบัติขึ้นวอ์มัสเตอร์ฮอรัสและผู้นำกลุ่มกบฏของเขานั้นได้ทำการโจมตีไทโซเลียอซีเป็นการส่วนตัวที่ปรึกษาของเขาอย่างปราด ester, เฮสเตอร์เลือกที่จะทรยศต่อจัก,กรวรรดิเข้าร่วมกับฮอรัสเพราะเขานั้นไม่อยากให้ทักษะของเขานั้นได้สูญเสียไป เพื่อความอยู่รอดคอร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องยอมจำนวนต่อผู้ทรยศอย่างหน้าละอายรอคอยโอกาสที่จะหลบหนีต่อมาภายหาังคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลเม,มนลัดเข้ามาทำการลอบสังหารฮอรลัสหยุดกองยานไว้ที่วงโครจรของไทสุเลนเอซีหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้คอร์นและพรรคพวกของเขานั้นได้ทำการสังหารที่ปรึกษาของเขาอย่างทางเฮสเตอร์เขานั้นได้ทำการซึมซับแกนภูมิปัญญาของเฮสเตอร์และรับความรู้มากมายซึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยคอร์นั้นได,ได้รับความรู้ว่าเฮสเตอร์นั้นเป,มมนปนนร,รีย ขานั้นได้ใช้เทคโนโลยีโซเมอร์จิ้ง so mm hmm. เพื่อทำการหลอมรวมจิตสำนึกและความทรงจำเข้าด้วยกันปลูกถ่ายไปยังร่างใหม่หลังจากได้รับรู้เหตุการณ์นี้คอนั้นไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการโขนนินททรนสมัยน่นสุดเท่านั้นเขายังได้นนกลายเป็นนักหลอมวิญญาณอีกด้วยเป็นทาย,ยาทคนสุดท้ายโดยพฤติไหน,น,นหลนังจากหลบหนีออกจากระบบดาวคอไทโซเลียนเอสีพวกเขาน้นก็เล้หลบหนีไปยังเทอร่าหัวใจของจกักรวรรดิและก็ได้มีความผู้ายตามมาคอนั้นถูกโจมตีโดยคนที่มีชื่อเสียงเอสซิคิวเซเดนชายคนนี้นนมีความสั ซึ่งคขานั้นเป็นกุญแจสําสคัญที่ทําให้ผลงานอย่างสเปซมารีนนั้นสมบูรณ์แบบในช่วงสงครามฮอลัเฮซี่เซเดนนั้นได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโยีชีวภาพของจักรวรรดิมานานแล้วแต่ร่างกายของเขานั้นแก่เอามากๆาก แม้ว่าจะมีพอสวรรค์์ในการยืดอายุขัยต่างๆแต่ก็ไม่สามารถเลี่ยงชีวิตบ้านไป่ายได้เพื่อที่จะรับใช้อค์จัก,กรวรรดิต่อไปเซเดนนั้นได้ตกหลุมรักเทคโนโลยีฟิวชั่นของคอและได้ทําการเรียนรู้เนื่องจากว่าเซเดนนั้นได้ขู่ว่าจะทําการคุกคามชีวิตของสายคอคอนั้นจึงจะเป็นที่ต้องทความร่วมมือเพื่อที่จะทําการบูรณา,าการความคิดและความทรงจําของเซเดนขึ้นมาโอนไปยังจิตใจของคอหางเรื่องนี้ไปไปได้ด้วยดีเซเดนนั้นจะสามารถมีบุคลิก,กภาพที่โดดเด่นบรรลุเป,ป้าหมายในการเกิดบนดาวอังคารและได้รับเทคโนโลยีฟิวชั่นววิญาาาณเเมมมืื่่ออกกรรร รวมกันมาถึงความคิดของเซเดนนั้นได้ถูกรัง,งับโดยความคิดของคอเซเดนนั้นสุดเสียความเป็นตัวเอง กับกลายเป็นจิตสํานึกของคอที่มั่งคัง่งที่ได้ทําการครอบงําคอนั้นได้เรียนรู้ทักษะโบราณของเซเดนเซเดนนั้นได้มีผลงานที่ยิ่งใหญ่ในสงครามรวมชาติอีกด้วยรวมถึงช่วงเวลาที่ทางเซเดนนั้นได้พบกับเจ้าแห่งมนุเซยชาติเป็นครั้งแรกโดยที่คาพูดแรกของเจ้าแห่งมนุเยชาติที่เรียกเซเดนนั้นก็คือบาริซาเลสซึ่งพอได้ยินนนั้นเองผลทาให้บาริซาเลสคอนั้นตราสได้เลยว่าพลังจิตอันทรงพลังขององค์จากพดินั้นสามารถทำนายอนาคตได้ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อนที่คอนั้น ไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้แล้วองค์จักรพรรดิในความสรงจางจะอธิบายให้คอฟังเกี่ยวกับอนาคตเขานั้นได้เริ่มต้นสิ่งที่อธิบายไม่ได้และจะต้องทําแม้ว่าง,งานนี้จะเป็นสิ่งที่คอนั้นคิดก็ตาม เขาทอยโยต่อทุกสิ่งที่โอนคจักรพรรดินั้นยืนยัดเมื่อสองครามฮอลละเซเซีได้สิ้นสุดลงหลังจากที่เจ้าแห่งมูเม์เซชาณันประทับบนบัลลังก์ทองคำภายมาผู้ที่จงรักภักดีในตอนนั้นได้กลายเป็นผู้บริชาการสูงสุดของกองทัพจกักรวรรดิอย่างโรบูเตกิริมานแน่นอนว่ากิริมานนั้นได้พบกับบาลิซาเลียผู้ไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดในกลุ่มแมคคานิคัสกิริมานนั้นได้ขอให้คอนั้นทำภารกิจที่ยากที่สุดสองประการอันดับแรกก็คือว่า กะิมนั้นขอให้คอรนั้นเริ่มพัฒนาเจเนเรชันใหม่ของนรกแอสตาเตสขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งกอบกู้อาณาจักรมนุษย์ที่ค่อยเสื่อมสลายลงและเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการนี้ผู้ว่กาการสูสดข,ของมนุษยชาตินั้นจะใช้ดาบของเขาเองในการเป็นอุปกรณ์ลับที่เรียกว่าแซงไพร์มัสพอทัมจะมอบให้แก่ทางคออุปกรณ์นี้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่องค์จักรพรรดิสร้างขึ้นอาวุธนี้จะได้ทาการรวบรวมสามพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบก็เดิมทีแล้วเดานรกแอสตาเตตนั้นถูกพัฒนาโดยมียมีน,น,น,นพายมาดยี่สิ ว่ากาลิมานนั้นเป็นผู้นาของกองทัพจักรวรรดิเขานั้นเริ่มเปิดฉากชําระบัญชีเปการสวนตัวกับเหล่าผู้ทรยศเขานั้นเด่นความเป็นไปได้ว่าเขานั้นจะตายพายมานั้นจึงขอให้คอนั้นทาวิธีช่วยเขาและอย่างที่คาดไว้ในปีที่121ของศตวรรษที่30ในระหว่างการต่อสู้กับเดมอนปรินซ์พายมารโลเบเตกิลิมานได้ตายด้วยดาบของฟูกิมน้องชายของเขาที่เป็นเดมอนปรินส์ท้ายทของกิลิมานนั้นได้สูญเสียอย่างหนักพวกเขานั้นถอนร่างพายมาออกจากสนามรบให้อยู่ในสภาวววะคคงงงงททีีี่่่่แแตตตตตกก็้้้้้้จไไไมมมมสาาาาาารถชชยิิิเขขขขดดในนนนอออ10,000ปปหััฏบลา ลยตอดแผนทั้งสองอย่างนี้ดําเนินการเป็นการลับเพื่อสร้างกองทัพแอสตาเตสใหม่คอนั้นได้ใช้วิธีการต่างๆทั้งทางตรงและทางออมกับผู้ทดลองจํานวนมากขับคนเหล่านี้นั้นออกจากทั่วทั้งจักรวรรดิตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุกล้ังพวกเขานั้นได้ถูกเกณฑ์มาเข้ากลุ่มสงครามต่างๆใน10,000ปีข้างหน้าคอนั้นได้ทาการทดลองต่างๆในสถานที่รับทั่วทั้งกาแล็กซีเขาได้ใช้เวลาในการดัดแปลงและทดสอบร่างกายแม้กระทั่งในสภาวะแช่แข็งเขาได้ทำการสะกดจิตอย่างไมรระะมััดวงเพื่อหลลีีกกเ่ยารจมตีายใน ของจักรวรรดิในช่วงเวลาอันยาวนานนี้กลมแมคคานิคัสนั้นได้ทําการจัดระเบียบองค์กรใหม่โฟกัสที่เป็นจุดแข็งของวกเขานั้นได้กลายเป็นสิ่งล้าสมัยในมุมมองกระแสหลักเกี่ยวกับความศรัทธาของกลุแมคคานิคัสนั้นแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากภายมาลูปเตกิริมาก,ก็ตามแต่พฤติกรรมของคอนั้นเมื่อกาเวลาผ่านไปนะั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับการดําเนินการตามอําเภอใจเล่นกับสถานะศักดิ์สิทธิ์ขององค์จักรพรรดินอกจากนี้นะั้นจะเป็นการกระทําดูหมิ่นศรัทธาที่ไม่อาจให้อภัยได้ในขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกบบแแออาารุมกลลดดิย้้วช ยเ้อากับชุดเกราะใหม่ในการช่วยชีวิตกลิมันที่ถูกแช่แข็งจวนเยนที่จะตายอยู่แล้วกกระบบเก่าะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะถูกเรียกว่า armor of destiny ในอีกหนึ่งมือปีข้างหน้าช่างฝีมือของคอ,อนั้นจะทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะทําการสร้างชุดเกาะนี้และจะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของการิมานเมื่อเวลาผ่านไปคอ,อนั้นกาลังจะเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการยืดอายุที่ถูกครอบครองโดยจักรวรรดิมนุ์นั้นมีจํากัดเพื่อตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ขององ,องค์จักรพรรดิและการิมานความสัมพันธ์อันดับแรกของคอ,อน้นก็คือช่วยชีวิตตัวเองให้อยู่ยาวนานท่ามกลางสถานการณ์ที่อันตรายนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องช่วยที่ทําให้งานของเข,งขงาสระบูรณ์เรกยิ่งขึ้นเขานน้นเลือ,ทอกท นั่นเต็ด้วยเครื่องจักรมากมายแขนขาเทียมอุปกรณ์จักรกลต่างๆได้ถูกวางไว้เต็มร่างกายของเขาคอตอนนี้ไม่มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบอีกแล้วมีเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ยังมีกลิ่นอายความเป็นมนุษย์อยู่ในขณะเดียวกันขานังก็ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นคอนั้นเริ่มใช้เทคโนโลยีฟิวชั่นอย่างต่อเนื่องในการใส่ความสรงจรและบุคลิกภาพเพิ่มเติมในสมองมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งความคิดของคอนะ้นค่อยเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยบเสมือนกับผู้กำกับวงออเคสตราที่ประสานงานด้วยความยืดหยุน่นด้วยเครือข่ายความคิดอย่างต่อเนื่องอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากข้อจํากัดในด้านแกนอัจฉริยะของคอทําให้เขาต้องถ่ายโอนข้อมูลสุก500ปีไม่ได้ก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นคอนั้นสูญเสียความทรงจําในดีของเขาไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายในการโอนถ่ายเหล่านี้จึงได้มีสถานที่ซ่อนอยู่มากมายของคอทั่วทั้งกาแล็กซีทาการเก็บความทรงจําของเขาเอาไว้เป็นทั้บันทึกและรวมถึงไฟล์ใช้เพื่อรักษาาาาาคคคววมมทรรงงจํํและอ์ู้ี่สัญ เหล่านั้นแต่10,000ปีที่ยาวนานผ่านไปในตอนต้นของศตวรรษที่สี่อคอนั้นไม่เพียงแต่สูญเสียข้อมูลจํานวนมากไปในตัวเท่านั้นเขะนั้นยังได้ดืงตำแหน่งที่เก็บความทรงจําบางส่วนของเขาเอาไว้อีกด้วยและคอนั้นก็อาจจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนนี้คอนั้นได้กลายเป็นอะไรบางอย่างร่างกายของเขาได้ประกอบด้วยกลไกอย่างมหาศาลและมุงอยู่แบบไร้ลุทธิธรรมและแปลกประหลาดคอเองก็คิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันเขานั้นเชื่อปั้นว่ายังเป็นตัวของเขาเองเขานั้นยังมีความมุ่งมั่นความมั่นใจในตัวเองที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลายคนอธิบายว่าสิ้ เขาเรียกว่าความเย่อยิ่งแต่ถ้าบุคคลไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนะักก็เป็นไปไม่ได้เลยที่สลับเขาที่จะอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นไม่สามารถจินตนาการได้เขานั้นได้สามารถรักษาสิ่งนี้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไว้ในช่วงหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมาคอนั้นมีความสามารถ ของเขาสูงมากในบรรดาแมคคานิคัสที่ได้เข้าสู่เทคโนโลยีอีกครั้งเขาได้รับสัญญาณาว่าปาศักดิธิ์แมคคานิคัสเนเชื่อว่าความรู้อัศศิษย์เป็นความมั่งคั่งที่สําคัญในโลกคุณค่าของเหล่าแมคคานิคัสนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นมีองค์ความรู้มากแค่ไหนบนพื้นฐานความเข้าใจนี้นันโลกหลายแห่งได้ทําการมอบสิ่งอนุญความสะดุดทางกองทหารของเขาเองให้แก่คอผู้ขานในที่เริ่มที่จะมีส่วนรว่วมและขอให้คอ,อนั้นแบ่งปันความรู้และทรัพยากรเหล่านี้คอ,อนั้นสามารถแบ่งปันโปรเจกต์งานอื่่นนนนนนไดนนนนออนนได้้เเเหหมาาาาาะสสใอองลลรรรััคพพิิิํํึกกยตวโ ันโเขาได้ยิรุนรวบรวมเส้นทางของจักรวาลเพื่อรวบรวมและขุดค้นข้อมูลที่หายไปบางอย่างเขาได้ทำการค้นคว้าและสร้างสรรค์ติดอาวุธห้กับเหล่าเอสตาเตสรุ่นใหม่ตามที่กาลิมานนั้นร้องขออาวุธใหม่และยานก่อศัตรูใหม่จานวนมากปรากฏขึ้นในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เครื่องจักรสงครามเหล่านี้ในสนามรบนั้นเป็นอันตรายต่ออนาคตเป็นเครื่องส่องแสงนําทางในการทํางานมานับหมื่นปีของเขาบาลิสเลียสคอร์นประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กองกำลังสเปซมาลีนั้นค่อยๆเป็นรูปเป็นร่ามากขึ้นเรื่อยๆไอชุดก่อแห่งโชคชะตาเพื่อช่วยเหลือกาลลลมาแ้้วกก็ังจะเสสรบู์ ฐานข้อมูลของปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างคอนั้นและปการสะสมความรู้และเทคโนโลยีมากมายสิ่งเหล่านี้นั้นรวมถึงเทคโนโลยีจากอารยธรรมต่างดาวและมนุษย์อีกด้วยภาพวาดการออกแบบในยุคมืน่นเนื้อหาของขุมทรัพย์ความรู้เหล่านี้กว้างใหญ่ไพศาลมากจนเสียตัวคอเองนั้นก็ไม่สามารถจําไว้ได้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างคอนั้นอ้างว่าเขานั้นมีโครงการดีๆอีกมากมายที่วางแผนเอาไว้อยู่ในระหว่างการพัฒนาในห้องปฏิบัติการเพราะการเปลีป่ยนแปลงในกาแล็กซีที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่40แล้วจากเวลาผ่านไปหลายผ่านปีชะตากรรมของเขานั้นก็ได้เสร็จสิ้นบูรณ์ททุก่่อี ด้วยคำมั่นสัญญานั้นจะต้องทำให้เสร็จอย่างไรเสียก็ตามเขาได้ถูกดึงดูดเชื่อข่าวจากรายงานที่ส่งกลับมาโดยกองยานสำรวจเขาได้จิดตั้งจุดใจไปที่ดวงดาวดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเรียสหกเสียก่อนโดยเรืนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วได้มีรายงานว่าในช่วงสงครามแร็คคูเซตครั้งที่4เมื่อหลายพันปีก่อนวอร์มาสเตอร์อับาดอนนั้นได้ทำการจุตีดาวเอเรียสหกโดยไม่ทราบสาเหตุโลกนี้มีคุณค่าเล็กน้อยในสายตาจักรวรรดิเป็นอย่างมากและเมื่อความโกลาหลมาเยือนในไม่ช้าโลกนี้ก็ได้ถูกทำลายลาลและถ แต่ในรายงานล่าสุดพบว่ายานสำรวจนั้นได้บังเอิญมาถึงที่นี่จากการหลบหนีจากมิติวาร์ปเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขานั้นก็ได้พบว่านัทวีตอนเหนือของทางเอเลียนหนั้นพบเศษวัตถุสีดําที่ไม่ทราบมาก่อนสงสัยว่ามันน่าจะมีสิ่งอะไรบางอย่างใต้พื้นผิวที่ถูกระเบิดเหล่านี้ได้มีความลับมาเหมนันฝังอยู่ในเวลานี้กูแมคานิคัสนั้นไม่เข้าใจคุณสมบัติวาร์ปของแบ็กสโตนแต่มีประสบการ์เชิงปฏิบัติมากมายในประวัติศาสตร์คนนั้นได้รู้อย่างคุ้มเคือว่า พฤติกรรมของอาบัดดอนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับไอ้สารนี้เพรานั้นจงสั่งให้กองยานมาถึงดาวเอเลียตหกคอ้นได้ก่อตั้งพื้นที่ทำงานบนต้นเหนือของทวีปนี้ทางการรวบรวมเศษซากที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วสำหรับการวิจัยและในขณะนี้เองกองยาศัตรูอีกหลายลำนั้นก็ได้เข้ามาในระบบดาวเคะหนนี้ก็ประกอบด้วยกองทัพออฟผิวสีเขียวที่ได้ขยายขนาดอย่างต่อเนื่องพวกมันนั้นได้หลงรักเครื่องจักรในมือของคอนดังนั้นพวกเขานั้นจะเริ่มทำการโจมตีทรัพย์สินของแมคคันดิคัสอย่างกระตือรือร้นแม้ว่าหล แล้วก็ได้มีลูกเรือออกตัวใหญ่ที่สามารถต้านทานอำนาจการยิงอาเคพโฟของไมค์แอนิคัสได้ทําการบินและแอร์ดอรอปลงวงโคจรอ,อย่างบ้าคลั่งไม่นานเราออฟผิวสีเขียวก็ได้ทําการเปิดฉากการโจมตีสถานีของคอในเวลานี้เองทีมสารวจทางวิทยาศาสตร์ของเขาได้เจาะลึกมากขึ้นเรื่อยๆค้นพบก,กับเศษซากป,ปราบพังที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใต้โลกในเวลานี้เองตัวตลกฮาเลควินที่มีชื่อว่าไซเลนไดเวลวอล์กเกอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นจากเงามืดในอุโมงค์ใต้ดินนี้โดยไซเลนไดเวลวอล์กเกอร์นั้นได้เปิดเผยว่า ของมนุษยยชาติดเขานนั้นได้ผ่านภัยพิบัติมามากหมายยกตัวอย่างเช่นเขานั้นเคยชี้นําฟาบิอุสไร์เมื่อในอดีตและเขานั้นยังได้ทําการชักชวนเจ้าชายเยลแห่งโจสลัดเอลดอร์ให้ยกขอสนทยาให้แก่เขาเมื่อยามที่เขานั้นได้ถูกไฮลานิดฮาร์ฟฟิดคาร์เคนทาการโจมตีและนอกจากนี้นั้นเขายังช่วยให้ทางเหล่าไทลานิสได้ออกนอกเส้นฐานในการโจมตีกับจกักรวรรดิเทาอีกด้วยไซเลนดร์นั้นได้ปรากฏตัวในดาวเอเลียสหกในเวลานี้เริ่มชักชวนให้ขอนั้นทาการคุณต่อไปเพื่อที่จะได้เห็นปปทราบปราหักพังโบราณเพิ่มเติมและดําเนินการวิจัยยในภา ในเวลานี้เองซารเลนดาเนี่ยได้บอกกับคอเกี่ยวกับการสร้างแบ็กสโตนที่นี่มันนั้นได้นำไปสู่ภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิกของกลุ่มแมคคานิคัสได้รับการบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับแบ็กสโตนและกลุ่มแมคคานิคัสนัก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วแบ็กสโตนนั้นก็คือเสาหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรมเนคคอนบรานพวกเขาได้ทำการกระจายเสาหินนี้ไปทั่วทางกาแล็กซี่เพื่อปรับปรางการแพร่กระจายของอำนาจแห่งความปูราหนและตลอด10,000มนปีที่ผ่านมาโอมาสเตอร์อับ และตอนนี้เสาหินชิ้นสุดท้ายนั้นก็ได้อยู่ในโลกแห่งป้อมปราการแห่งคาดเดียถ้าเกิดว่ามันได้หายไปล่ะก็พลังแห่งความกลาหลนั้นก็จะพุ่งออกมาจาก eye of Thelr ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้และในตอนนี้อาณาจักรมนุนั้นก็ยังไม่ได้รู้ถึงความสําคัญของเสาหินสีดําเหล่านี้และหวังว่าจากักรวรรดิมนุนั้นจะสามารถทราบถึงข้อมูลสําคัญนี้ได้และหลังจากนั้นเองตัวตลกไซเรนดน้นก็ได้หายไปในเงามืดหลังจากได้รับข้อมูลเพียงพอแล้วกอนที่สามารถหลุดพ้นจากพนาการของเหล่าออกกลับไปที่กองยานของเขาบรรทุกเสาหินสีีีดดดดาาาาาานน้้้ท่่่ขุขมมมจกกพืสถรรรณ์เ็วววยยยคะะัังงงอิ มันนั้นจะนําไปซึ่งความรู้สาคัญที่จะตามมาและจะส่งผลไปยังแนวโบกของจักรวรรดิในการต่อสู้ที่คาเดียท้าหินโอเบลิกแบ็กสโตนเหล่านี้นั้นจะไม่สามารถถูกทอนมาได้โดยเหล่าเควอสการต่อสู้ครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบถึงชะตาการรมของคาเดียเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงชะตาการรมของอาณาจักรมนุษย์ทั่วทั้งกาแล็กซีอีกด้วยกองยานของคอนั้นกระโจนเข้าสู่พายุแห่งความกุลาหนเข้าไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณอันดูเดือดมากยิ่งขึ้นมุ่งหน้าสู่คาเดียและหวังว่าการกระทําของเขานี้จะไม่สายจจจนนนเเกกิไไไไปปโดดดทททม่่่่้้้าาาาางงงชชอออตหหีรฏลับะสสุ อื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ